คืออะไรฮะเขามีเฉาะต้นไม้เข้าไปดูเนื้อไม้ข้างในเหรอเอ้ยมีตัวอะไรครับเฮ้ยมีตัวอะไรครับทุกคนเนกิที่เล่นกราบสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการใหม่ครับกับรายการที่มีชื่อว่าเฟี้ยวว่ะนะครับรายการที่ผมจะมาหาคลิปเฟี้ยวๆกันนะครับว่าอันไหนเฟี้ยวอันไหนไม่เฟี้ยวนะฮะก็ครับใครอันนี้เป็น EP แรกนะครับก็เดี๋ยวจะหามาเองก่อนละกันนะครับผมแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะส่งคลิปเข้ามานะครับหรืออยากจะดูคลิปแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้หรือถ้าใครอยากส่งคลิปคลิปนั้นเฟี้ยวหรือตลกหรืออะไรยังไงก็ส่งมาได้ที่เพจ Neki Kiren Channel เลยนะครับผมตอนที่ไปดูกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนี่เลยครับสมาชิกแมวระดับหน่วยพิฆาตอสูรนะฮะนี่แล้วเราจะไปเริ่มดูกันดีกว่าครับมาคลิปแรกฮะเขาเอา iPhone ไปวางบนรองเท้าแตะแล้วปล่อยลอยน้ำหรอโอ้โหเป็นภาพวิดีโอแบบถ่ายมุมดึงขึ้นไปด้านบนนะครับเอ้ยอันนี้เฟี้ยวอันนี้เฟี้ยวอ่ะอันนี้เฟี้ยวจริงเอาอะไรครับอ่ะเอาอิฐทุบ iPhone หน้าจอแตกครับเฮ้ยทำได้ไงอ่ะเป็นเทคนิคการตัดต่อแน่นอนครับอันนี้พอรู้อยู่ฮะไม่บอกความเจ็บไม่มีเสียงอันนี้เฟี้ยวอ่ะทุกคนอันนี้เฟี้ยวเฟี้ยวไปคลิปต่อไปครับอันนี้อะไรฮะหมาวิอุ้ยหูยมีปีกด้วยอื้อกระโดดอย่างสูงทุกคนอันนี้อะไรฮะเขามาตัดผมตัดไปครับปลายๆเล็มปลายแล้วไงต่อก้มหน้าเอาผมหน้ามาลงมาเล็มปลายแล้วไงต่อสวยเหรอแค่นี้เหรอ เฟี้ยวอ่ะอันนี้เฟี้ยวอ่ะทีนี้ครับลั่น55เป็นหน้าจอโทรศัพท์ครับแล้วก็เป็นคนหลับอันนี้เฟี้ยวอันนี้เฟี้ยวเฮ้ยเป็นเทคนิคไอ้นี่เลยนะทุกคนที่แบบเออเจ๋งดีนะอันนี้ถือว่าเฟี้ยวอ่ะอันนี้เฟี้ยวอ๋ออันนี้บี้หวานเชียวสวัสดีฮาทีวีอันนี้ตดเป็นเสียงนี่นะครับทุกคนเป็นเสียง 20th Century Fox ด้วยเจมทุกคนดูหน้าเจมอ่ะอันนี้เฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวอ่ะโอเคอันนี้เฟี้ยวเฟี้ยวอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องของความสําคัญเอ้ยพี่ติ๊กชิโร่ครับเสื้อเนี่ยเอาอะไรครับพี่ติ๊กชิโร่ฮอลเล่น TikTok นะฮะเอาอะไรเอาเสื้อมาเผาหรอเอาเสื้อไปเลยครับอยู่เลยครับเดี๋ยวต้องไปล้างมือหน่อยเครื่องดื่มน้ําดํานะฮะซื้อเก็บติดบ้านไว้นะครับกําลังจะเอาน้ําโค้กนะฮะราดลงไปในกองไฟครับแล้วดับไฟฮะเรียบร้อยครับจากที่อ่านคอมเมนต์นะฮะเขาบอกว่ามันดีกว่าใช้น้ำตรงที่น้ำอัดลมพอเขย่าแรงๆมันมีแรงดันทำให้น้ำพุ่งออกมาแรงและไกลพอที่จะดับไฟได้ในระดับหนึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะมีอันนี้ไม่แน่ใจเลยนะครับว่ามันเป็นต้องไปถามนักวิทยาศาสตร์นะครับว่ามันดีกว่าน้ำเปล่ายังไงนะครับอันนี้ไม่ชัวร์เลยชิคกี้เฟี้ยวเนี่ยผมชอบดูคลิปอะไรแบบเนี้ยอันนี้เฟี้ยวเฟี้ยวแต่แบบคลิปฮาๆก็ชอบดูนะครับแต่อันนี้เฟี้ยวจริงตรงที่ว่ามันเป็นเขาเรียกว่าถ่ายแบบโคตรโคตรโคตรของโคตรพ่อโคตรแม่ซูเปอร์มาโครเลยนะทุกคนเนี่ยทุกคนดูดิมันแบบถ่ายเข้าไปดูถึงการหดตัวของแบบเชือกไนลอนหรืออะไรเงี้ยอ
能不能做到这个动作อันนี้อะไรฮะให้ทำมือจับแล้วเอามือเข้ามาอย่างนี้แล้วนิ้วชี้伸出两只手指按住鼻子成功了吗เฮ้ยทำได้ทุกคนดูทุกคนทำตามไปพร้อมกันนะปึ๊บใช่ป่ะแล้วก็มันจะยากตรงนี้เนี่ยแหละไม่ได้ว่ะเอาใหม่ๆจับอย่างนี้ตึ๊บหมุนเข้ามาก็เนี่ยนิ้วไอ้นิ้วเนี้ยแม่งจะไม่ชิดพอคราวนี้ปล่อยมือครับไม่ได้ว่ะเอาทำไงวะนิ้วโป้งเขาอยู่ข้างหน้าอย่างนี้ใช่ไหมปึ๊บแล้วเขาก็เอานิ้วที่อยู่ด้านนอกนิ้วอยู่ด้านนอกคืนนี้หนีบจมูกไว้แล้วอีกนิ้วหนึ่งหนีบจมูกอ๋อว่าเขาปล่อยมือออกไปอย่างนี้แต่นิ้วชี้ยังอยู่นะไม่ได้ว่ะอ่ะลองเราทำลองทำย้อนไม่ได้มันต้องมีทริคไม่รู้ใครทำได้บ้างวะเอออันนี้เปียวคุณผู้ชมขายจะไปเจอโพสต์นี้มาฮะเพราะว่ากันว่าถ้าเกิดเราลองเปลี่ยนชื่อของเราเป็นหอหีบนะคะชื่อของเราจะดูสดใสขึ้น 90% ค่ะจริงเหรออาร์ตคือเป็นเฮิร์ตเป็นเฮิร์ตโอ้ยมันดูสดใสขึ้นจริงอ่ะจริงเหรอเปลี่ยนแล้วดูสดใสชื่อผมเนกิเป็นเฮกิดูสดใสขึ้นเลยอ่ะแม่งดูเหมือนมันดูเหมือนอะไรก็ไม่รู้อ่ะเฮกิถ้าแฟนผมพี่พายใช่ป่ะพี่พายเปลี่ยนเป็นพายพอพานเป็นหอหีบหายโอเคทำให้ผมขำได้ขนาดนี้เฟี้ยวโอเคคลิปนี้เฟี้ยวอ่ะเฮ้ยอะไรครับนี่ครับที่ตามหากันใช่หรือเปล่าเนี่ยเอาเฉาะลงมาในต้นไม้ครับคดคูณหรือตาคูณคืออะไรฮะเขามีเฉาะต้นไม้เข้าไปดูเนื้อไม้ข้างในเหรอเฮ้ยมีตัวอะไรครับเฮ้ยมีตัวอะไรครับทุกคนคดคูณหรือตาคูณอ๋อคิดว่าเป็นชื่อต้นไม้ไม่ใช่มันคืออะไรเอ้ามันคืออะไรอ่ะจบเลย มีคนคอมเมนต์บอกว่ามันเป็นสิวของต้นไม้อ๋อพอก็คือเหมือนประมาณว่าเขาก็บอกว่าลองไปหามีความเชื่อในเรื่องของว่าไสยศาสตร์อะไรอย่างนี้ด้านเมตตามหานิยมค้าขายอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคอันนี้ก็เราไม่รู้นะครับเฮ้ยอันนี้ผ่าชีสครับมอสซาเรลล่าชีสออกเป็นเต่าแล้วกิมจิใส่ลงไปครับนัตโตของญี่ปุ่นครับใส่ลงไปใส่ซอสคนหมุนๆขยัดเข้าไปในอกไก่ครับแล้วเอาไก่ไปคลุกชุบแป้งทอดแล้วก็หั่นออกมาแบบ ASMR หั่นมาครับปึ๊บเอาชีสมาโรยอีกโอ้โหหิวอะเชคอ๋อนี่คนนี้เขาดังครับเขาเป็นเจ้าของช่องแบบช่อง ASMR อะไรอย่างนี้เฮ้ยเมนูนี้ถือว่าโอเคน่ากินครับตอนนี้เอาดอกไม้มาสุดไหมไอ้ลุ้นมากนี่นั่งอยู่นู่นนี่ฮะฉากช็อตเซอร์ไพรส์อันนี้เฟี้ยวแน่นอนนะครับเพราะว่าผมเป็นคนตัดต่อเองครับเฟี้ยวอ่ะนี่เฟี้ยวอันนี้อะไรฮะเขาจะเอาฟิกเกอร์โมเดลมาทำเอาตัดพลาสติกเป็นสีมาลนเทียนครับแล้วก็เอาโฟมมาตัดครับแล้วก็เอาอะไรสักอย่างมาทำเป็นก้อนหินทาสีแปะลงไปปึ๊บเอาโมเดลแปะลงไปครับ
เจ็ดฟิลอันนี้ฟิลอ่ะชอบชอบครับก็คือทำฉากของตัวละครของฟิกเกอร์โมเดลอุ้ยนี้น่าทำอ่ะอยากลองทำมากเลยอันเนี้ยเออนะครับอันนี้น่าลองทำมากเลยนะเออไม่แน่เราอาจจะลองทำเล่นๆดูนะทุกคนเออสนุกอ่ะโอเคฮะและก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเฟี้ยวอ่ะคลิป EP ที่1นะฮะก็เดี๋ยวไว้จะทำ EP ออกมาต่อมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับเพราะว่าในโลกของเราเนี่ยมันมีคอนเทนต์ที่มันสนุกๆและน่าสนใจมากนะครับแล้วก็ฝากติดตามไว้ด้วยละกันนะฮะถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เนกิฮิเลนด้วยนะครับผมมุ่งสู่ 500,000 Subscribe ไปด้วยกันครับผมใน EP หน้านะครับถ้าใครที่อยากจะส่งคลิปมาก็ส่งมาได้ที่เพจเนกิฮิเลน Channel เลยนะครับทางเพจ Facebookนะครับว่าส่งเป็นคลิปมาแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอามาดูนะครับว่ามันเฟี้ยวจริงหรือเปล่ามันสนุกไหมมันฮาไหมนะฮะก็ใช้คำจำกัดความคำเดียวไปเลยกันว่าเฟี้ยววะนะฮะจะเฟี้ยวหรือไม่เฟี้ยวรอติดตามชมใน EP หน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย